ดีนะครับพบกับผมนะครับทศ Xmax Story นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพานะครับทุกท่านนะครับไปนั่งจิบกาแฟนะครับบนเครื่องบินลำใหญ่นะครับก็สถานที่แห่งนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเขตลาดกระบังนะครับก็เกริ่นไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปชมสถานที่แล้วก็ไปนั่งจิบกาแฟกันนะครับว่าที่เนี้ยเครื่องบินลำใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็อยู่ที่ราชกระบังเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับไปกันครับผมไปครับฟิวตอนนี้นะครับผมก็ข้ามสะพานพระโขนงนะครับแล้วก็กำลังจะลงแล้วก็เลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับเข้าสู่ถนนอ่อนนุชนะครับถนนอ่อนนุชก็คือถนนสุขุมวิท77นะครับอยู่ซ้ายมือแยกหน้านะครับนี่คือถนนอ่อนนุชนะครับก็เดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับไปออกแยกศรีนครินทร์ได้เส้นนี้ไปออกหัวตะเข้แล้วก็ตรงไปลาดกระบังนะครับรถก็เยอะเป็นปกตินะครับเส้นนี้สุขุมวิท77อันนี้แยกไปสวนหลวงนะครับเนี่ยไปพนักงานสวนหลวงคือแยกนี้รถเร็วเข้าปั๊มเบรกกันตัวโกงเลยพี่น้องก็มาพูดเรื่องการเบรกหน่อยครับไหนๆกินนี้ก็เบรกแล้วก็สำหรับเจ้า Xmax 300นะครับคันนี้หรือว่าทุกๆคันก็ได้สำหรับใครที่ออกมานะครับหรือออกมาระยะหนึ่งแล้วและยังใช้อย่างเดิมนะครับก็ผมคงบอกได้ว่าในฐานะผู้ที่ใช้แล้วก็สัมผัสเจ้าอย่างเดิมมาก่อนเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันเหมาะแก่สภาพถนนที่มันเป็นถนนปกติแห้งๆเงี้ยแหละพอใช้ได้แต่ทำความเร็วสูงต้องบอกว่ามันอันตรายนะครับคือยางมันค่อนข้างแข็งนะครับยางมันค่อนข้างแข็งแล้วก็เรื่องหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะลื่นนะครับหน้ายางเนี่ยมันไม่ค่อยหนึบเวลาเบรกเนี่ยมันก็จะลื่นๆนะครับเบรกแล้วก็มันก็จะถลายไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดง่ายใช้ระยะเบรกเนี่ยเยอะนะครับหรือแม้ก็ลื่นอันตรายเลยก็โดยปกตินะครับถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ใช้รถ Xmax เนี่ยที่เขาซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเปลี่ยนยางกันนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบความนิยมว่าคุณจะใช้ของแบรนด์ไหนค่ายไหนอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือเจ้าเป็นยางนะครับ Pirelli นะครับรุ่น Angel Scooter นะครับก็คุณสมบัติของเขาก็คือเป็นยางที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คืออย่างเงี้ยขับขี่ในชีวิตประจำวันแล้วก็สำหรับสายที่ออกทริปนะครับเป็นสายทัวริ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบขี่ทางไกลอันนี้เหมาะนะครับแล้วก็เน้นทางตรงนะครับแต่ใครที่ชอบเล่นโค้งนะครับก็ถ้าเป็นของ Pirelli นะผมก็เชียร์ให้ไปพวกตระกูลไดโบได้เลยนะครับพวกนั้นยางเขาจะหนึบนะครับแต่ถ้าเทียบอายุการใช้งานแล้วนะครับพวกไดโบลอสโซอะไรพวกเนี้ยที่ใส่ Xmax นะครับก็พวกไดโบเนี่ยอายุการใช้งานเขาจะสั้นกว่านะครับเพราะว่าเนื้อยางเขาจะนิ่มเวลาเบรกเนี่ยมันก็จะกินเนื้อมากกว่าแต่ถ้าเป็นแองเจิลเนี่ยอายุการใช้งานก็มากกว่าอย่างไทยที่ชอบเปิดคันเร่งเยอะๆขี่เร็วๆนะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายให้เห็นชัดถ้าใครใช้แองเจิลนะครับใช้งานหนักหมายถึงบิดคันเร่งหนักขี่ความเร็วเนี่ยแองเจิลเนี่ยก็ประมาณ 15,000 โลแต่ถ้าใครไปไดโบเนี่ยก็ประมาณ 10,000 โลแต่ถ้าใครที่ใช้แบบในชีวิตประจำวันนะครับ
ขี่ในชีวิตประจำวันเนี่ยปกติเนี่ยความเร็วไม่ได้เร่งไม่อะไรขี่ไปเรื่อยๆนะครับก็มันจะอายุอยู่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 โลได้นะครับแต่ถ้าเป็นไดโบขี่เบาๆมันก็ประมาณ 15,000 นะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการใช้งานของแต่ละบุคคลแล้วนะครับใช้หนักเบาไม่เท่ากันบางคนขี่เยอะต่อวันขี่หลายกิโลบางคนขี่น้อยอีกนะครับก็ผมก็พูดให้เป็นคร่าวๆนะครับในภาพรวมนะครับเป็นข้อมูลให้กับคนที่ใช้รถเจ้ารุ่น X-Max 300อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะถึงร้านกาแฟที่เป็นเครื่องบินใหญ่แล้วนะครับอยู่ข้างหน้าอีกไม่ไกลครับผมก็เดี๋ยวอยู่ซ้ายมือนะครับเนี่ยประมาณ500เมตรจะถึงแล้วครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ผมพาท่านผู้ชมนะครับ มากินกาแฟที่เป็นบนเครื่องบินใหญ่นะครับนี่ครับถึงแล้วโบอิ้งผมให้ดูบรรยากาศก่อนนี่คือ Boeing 747นะครับคาเฟ่ผมจอดนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปกินกาแฟบนเครื่องบินกันนะครับตอนนี้ผมมาถึงที่747คาเฟ่นะครับก็บริเวณด้านหน้านะครับเขาจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ชามละ35บาทนะครับก็ผมสั่งน้ำมา1นะครับนี่เป็นเตี๋ยวหมูนะครับก็มีทั้งธรรมดาแล้วก็พวกน้ำตกครับเนี่ยจริงๆเขามีหลายเมนูนะครับอันนี้ผมสั่งหมูน้ำตกนะครับนี้1อันนี้น้ำนะครับแล้วก็อันนี้แห้งอีก1นะครับก็ใครที่มาแล้วหิวก็มารับประทานร้านนี้ได้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปรับชมเครื่องบินนะครับก็เดี๋ยวผมขอจัดการเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเข้ามาอันนี้คือป้ายนะครับ747นะครับคาเฟ่นะครับก็บริเวณรอบๆนะครับของร้านเนี่ยเขาก็จะมีด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าอันนี้เป็นร้านชื่อหมาล่าโบอิ้งนะครับ629นะครับแล้วก็อันนี้มีอีกร้านครับนี่บาร์บีคิวบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่เกาหลีแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะครับนี่ด้านหน้าผมคือโบอิ้ง747นะครับด้านขวามือนะครับก็จะมีนะครับด้านขวามือคือด้านนี้นะครับนี่ด้านนี้ครับเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินนะครับในก่อนนะครับก็อันนี้ผมไปชิมมาแล้วนะครับตะกี้นี้ก็เดี๋ยวเราเดินไปเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปข้างบินด้านหน้ากันนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องนะครับเราก็ต้องมีการซื้อบัตรนะครับเพื่อขึ้นเครื่องก่อนนะครับก็ด้านหลังผมนะครับนี่เดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันนะครับเดี๋ยวเราซื้อบัตรกันนะครับค่าเข้าชมเท่าไหร่ครับค่าเข้าแล้วใช้บริการอะไรได้บ้างครับแลกฟรีครึ่งนึงไปบนได้1แก้วครับผมราคาไม่เกิน120บาทครับผมอันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับผมขายตัวรอบสุดท้ายตอน5โมงคืนแล้ว747นี่เปิดนานยังครับเนี่ยเปิดเมื่อวันที่26ธันวาคมอ๋อ26ธันวาปลายปีใช่ครับผมนี่นะครับก็ต้องซื้อคูปองก่อนนะครับ120บาทแล้วก็แลกเครื่องดื่มได้1แก้วนะครับด้านบนนี่นะครับนี่เป็นบอทติ้งพาสนะครับก็จะได้บอทติ้งพาสมาเนี่ยครับแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับอันนี้ทางเดินเขาก็ทำด้วยเหล็กนะครับอย่างดีกว้างนะครับไม่แคบขึ้นได้สบายนี่นะครับอันนี้ประตูทางเข้านะครับอั
ันนี้เป็นบรรยากาศภายในเดี๋ยวเราไปแลกเครื่องดื่มกันครับนี่เป็นเคาน์เตอร์นะครับสำหรับสั่งกาแฟแล้วก็มีเบเกอรี่นะครับน้ำไอตรงไอติมสั่งได้ครับผมเดี๋ยวผมก็เอาตัวคูปองนะครับ Boarding Pass เนี่ยมาแลกเป็นเครื่องดื่มนะครับในมูลค่า120บาทนะครับถ้าราคาเกินจากนี้ก็เพิ่มเป็นเงินสดได้นะครับก็อันนี้เป็นเมนูนะครับเนี่ยผมเอาให้ดูก็อันนี้เป็นเมนูกาแฟนะครับก็เริ่มต้นที่110บาทนะครับสูงสุดคือ150นะครับก็เดี๋ยวผมคงสั่งคาราเมลมาเคียโต้นะครับตอนนี้ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมบรรยากาศภายในเครื่องของ Boeing 747ก่อนนะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศภายในเครื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องบินขนาดลำใหญ่มากนะครับแล้วก็บริเวณบันไดนะครับเนี่ยด้านนี้ที่มีคนลงมานะครับเขาก็ยังมีเป็นชั้น2เลยครับเนี่ยก็คือเป็นห้องผู้โดยสารอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยทางขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบอันนี้เป็นบริเวณส่วนหัวเครื่องบินนะครับนี่สวยมีคนมาถ่ายรูปกันนะครับก็บอกว่าอันนี้เขาเอาเก้าอี้ด้านในออกนะครับแล้วก็มาตกแต่งเป็นเก้าอี้บริเวณไว้เฉพาะริมๆนะครับแต่ก็ยังพอได้ฟิลของภายในเครื่องบินกันอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ได้กาแฟที่ผมสั่งแหละคาราเมลมาเคียโต้นะครับก็อันนี้เป็นคาราเมลมาเคียโต้นะครับก็จากข้างล่างคือจะเป็นนมข้างบนเป็นกาแฟแล้วก็มีใส่คาราเมลนะครับก็ต้องบอกว่ารสชาติหอมกาแฟหอมคาราเมลนะครับแล้วก็นมอันนี้ผมเลือกเป็นหวานปานกลางนะครับก็รสชาติต้องบอกว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราพาทุกท่านนะครับไปรับชมบรรยากาศของ747คาเฟ่กันนะครับผมออกมาบริเวณนอกตัวลำเครื่องบินแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับดูนะครับก็สามารถออกมารับชมบรรยากาศด้านนอกได้นะครับแล้วก็ชมลำเครื่องบินกัน
นี่นะครับอันนี้ด้านหัวนะครับอันนี้ด้านหางนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ด้านหางเครื่องบินสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยว747คาเฟ่นะครับก็อยู่ใกล้ๆนะครับกรุงเทพนะครับก็คืออยู่ถนนลาดกระบังนะครับก็ต้องบอกว่าก็ได้อีกฟิลบรรยากาศนะครับน่าสนใจสำหรับท่านผู้ชมที่จะมานะครับก็มาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีทิ้งโลเคชั่นไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปนะครับท่านใดสนใจก็เข้าไปคลิกได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ชื่นชอบก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญนะครับผู้เข้าชมใหม่ๆนะครับก็ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ